สวัสดีค่ะโอ้ my god นี่งานนี่งานเรื่องนี้ดีใจมากๆที่ได้ร่วมเล่นนะอ้าวหรอโอเคเอาพี่คำถามเองถามเลยซานิเป็นยังไงบ้างคะสำหรับที่ได้รับมาเล่นเรื่องนี้ค่ะเอ็มเพรสโซ่เขาเป็นหนังรักของคนที่ไม่อยากมีความรักค่ะซึ่งเราก็เป็นคนที่ไม่มีความรักเท่าไหร่ใช่ค่ะเพราะฉันปกติแล้วเราสองคนเน้นกินทั่วไปอะค่ะใช่เรื่องนี้รับบทเป็นใครคะซานิเรื่องนี้รับบทเป็นสีน้ำค่ะเป็นจิตรกรค่ะมาได้เลยค่ะเป็นจิตรกรเออมาทุกทางเลยไหมคะมาเลยมาเลยเออพี่ประกอบรับบทเป็นหมอค่ะหมอดูจากหินอันนี้เรื่องจริงนะหมอดูจากหินค่ะทุกคนค่ะเขาบอกว่าเราชอบมูแล้วก็ที่สำคัญหินมันเรื่องบอกเรื่องความรักได้ดังนั้นก็ขอบคุณจริงๆที่แบบว่าถึงมาน้อยแต่มานะก็เราทุกคนก็ดีใจค่ะที่แบบเป็นหนึ่งในนักแสดงในเรื่องนี้คิมมอนล่ะครับเรื่องนี้รับบทเป็นใครไหนหนูบอกเขาหน่อยสิลูกก็คิมนะครับรับบทเป็นเดฟครับเรื่องนี้เนี่ยตัวละครเดฟก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เป็นตัวแทนของความรักในอีกรูปแบบหนึ่งแล้วกันครับแต่ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยอยากให้ไปรอดูข้างในเนาะเพราะว่าข้างในเนี่ยตัวละครนี้มันค่อนข้างจะเป็นตัวละครที่มีความลึกลับทางความลับความลับนิดนึงนะครับเป็นตัวที่ทำให้เส้นเรื่องเนี่ยเดินไปได้ด้วยดีเลยหนึ่งเรื่องยากไหมครับอ๋อมันยากตรงกั้นขำเนี่ยแหละพี่ว่าตัวละครผมมาห้ามมีความสุขแล้วมิมี่เขาแบบมีความสุขกันมากเลยตอนที่ถ่ายฮันก็อยากจะขำอยากจะหัวเราะกับเขาด้วยแต่ว่าทำไม่ได้ใช่พี่มอนอ่ะเป็นคนที่แบบต้องอยู่ในคาแรคเตอร์ไงส่วนเราอะบุโกกับซานิยาจะอยู่คู่กันตลอดแล้วเวลาอยู่คู่กันตลอดอะมันก็รู้สึกว่าเราก็เป็นคนสร้างสีสันนะเนาะเพราะฉะนั้นก็เวลาคนคิดเครียดเราก็สงสารเขาแต่เขาก็คงจะบอกว่ามึงอย่ามาเล่นมากเพราะว่าเขาต้องเครียดไงแต่เราสองคนก็พยายามหยิกหยอกอะไรเงี้ยเล่นหนูเล่นตาแต่ว่าคิมมอนเขาเป็นนักแสดงเก่งจริงๆมุกโกกับซานิก็ยอมรับเลยว่าน้องมีสมาธิมากในฉากยากๆเดี๋ยวลองไปดูกันในภาพยนตร์นะคะคิมมอนก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆเลยเรารู้สึกว่าเออเราดีใจที่ได้ร่วมงานกับคิมมอนส่วนอีกหนึ่งคนที่เล่นด้วยนะคะน้ำเพชรมาเลยค่ะที่สัมภาษณ์เดียวน้องเออมาทีเดียวเลยลูกใช่ไงเป็นหนูเล่นเป็นใครในเรื่องนี้หนูเล่นเป็นใครเหรอคะยังไม่มีชื่อเลยด้วยซ้ำบอกเลยว่ามาน้อยแต่จอยนะท้าทายมากเลยค่ะท้าทายระบบมากเป็นอะไรที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเช่นบทบีนอะไรแบบนี้ค่ะโอ้หรอไม่เคยบีนไม่เคยเลยอะค่ะใช่ค่ะต้องบอกเลยว่าท้าทายมากจริงๆค่ะก็อยากให้รอดูพวกเรานะถึงแม้เราสามคนอะมาน้อยแต่มานาจริงๆแต่ว่าตัวดำเนินเรื่องเนี่ยก็คือคิมมอนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ดูคิมมอนด้วยว่าการแสดงของน้องเนี่ยเราไม่เคยเห็นแต่บุโกะเคยเล่นซีรีส์กับน้องมาซีรีส์วายใช่ไหมก็จะเห็นในบทบาทของซีรีส์วายแต่พอมาเรื่องเนี้ยบุโกะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยนางฉีดได้นางเล่นบทธรรมดาได้แล้วก็โอ้ my gosh เนี่ยก็ตื่นเต้นนะแต่ถ้าเกิดให้บุโกะพูดมากกว่านี้จะทั้งเรื่องแล้วนะเออเพราะฉะนั้นอยากให้คุณคิมมอนคิมมอนเป็นยังไงบ้างพอได้ท้าทายบทแปลกๆพอได้ฉีกบทไปแล้วเป็นไงบ้างสำหรับเรื่องนี้ก็จริงๆมีความสุขแล้วครับขอบคุณพี่โบขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยที่แบบว่าเลือกคิมมาเล่นบทที่ยากเหมือนกันแต่ว่าก็ได้ชาเลนจ์แล้วก็ได้ท้าทายด้วยครับอยากให้ทุกคนไปดูจะได้รู้ว่าแบบพัฒนาการของตัวคิมเองเป็นยังไงแล้วก็จริงๆแล้วพี่ๆทุกคนส่งอารมณ์ไม่ดีมากเลยนะฉากที่คิมจะต้องแบบโผล่คนเดียวเนี่ยทุกคนแบบส่งพลังมาแรงกล้ามากไปรอดูแล้วกันว่าฉากนั้นจะเป็นฉากอะไรครับก็รอดูกันนะพี่ผู้โกะครับก็พี่ผู้โกะเก่งอยู่แล้วครับโอ๊ยสวยนะพี่ผู้โกะถ้าสวยเนี่ยเรื่องเนี้ยไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าสวยอยู่แล้วผมจะเข้าไปตรงกลางตรงนี้ค่ะเนี่ยตอนนี้สวยอยู่แล้วแต่ว่าอันเนี้ยเราได้เห็นถึงแบบบทบาทในหลายๆฝ่ายพิธีกรดีเจทุกๆอย่างที่ที่ปรากฏทํามาวันนี้กินดีใจมากแบบที่ได้เห็นแบบว่าปรากฏในฐานะนักแสดงที่เป็นรุ่นพี่ที่ดีมากๆเลยเราก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับทีมมอนกี้แล้วก็น้ําเพชรแล้วก็ตานิด้วยทุกคนน่ะเก่งมากๆเลยคือปรากฏเองอ่ะบางทีอ่ะเราก็เอาต้องพุ่งตรงเราตื่นเช้าเราก็นอนดึกทุกคนอาจจะให้กําลังใจบางทีเราก็เก่งๆนะเล่นกับน้องนักแสดงใหม่บางทีอ่ะอย่างนางเอกอย่างเงี้ยเราก็กลัวว่าหรือกูจำบทไม่ได้แล้วกูอายน้องจะไปสอนน้องยังไงอะไรเงี้ยแต่เราก็เนียนๆไปน้องเขาก็จับไม่ได้ว่าเราก็คือนอกบทบ้างอะไรบ้างแต่เราก็ต้องดึงกลับมาก็ขอบคุณผู้บริการสร้างขอบคุณพี่เพชรด้วยนะคะพ่อเพชรขอบคุณพี่โบนะขอบคุณทีมงานทุกคนแล้วก็ขอบคุณนักแสดงทุกคนที่แบบมันต่างจังหวัดด้วยพี่แต่ว่าแต่สิ่งนึงที่สำคัญที่สุดคือไปดูภาพสวยๆของเชียงรายกันเพราะว่าการท่องเที่ยวเชียงรายกลับมาแล้วเราอยากจะให้ไปอุดหนุนหนังไทยอยากจะให้ไปอุดหนุนในจังหวัดเชียงรายให้เขามีรอยยิ้มเหมือนกับพวกเราเนี่ยไปเรียกว่าหน้าหนาวแล้วอ่ะเราเข้าไปเที่ยวเชียงรายกันเยอะๆจะได้เป็นการ
จะได้เป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวด้วยและที่สำคัญคือเดี๋ยวได้ไปดูอะไรบรรยากาศแล้วก็ตามรอยซีรีส์ไปด้วยร้านกาแฟสเตลล่าคาเฟ่มีอยู่จริงนะใช่จริงเหรอโอ้โหหนูถ่ายรูปภาพสวยๆจริงอ่ะต้องไปแล้วใช่จะดูก่อนไอซันนี่ฝากบ้านเนาะก็พรุ่งนี้นะคะเราจะได้ดูหนังรักของคนที่ไม่อยากมีความรักนะคะฝากนิดนึงว่าจริงๆแล้วหนังรักหลายๆเรื่องเนาะก็เป็นหนังรักที่แบบโอเคอาจจะดูแล้วเฮ้ยโอเคเดี๋ยวคุณรักกันตอนจบคุณรักกันแต่ว่าเรื่องนี้เราไม่รู้ว่าจะจบยังไงเราก็ไม่รู้ว่าความรักมันจะลงเอยแล้วมันลงล็อกได้แบบได้ลงตัวไหมเพราะถ้าพูดถึงกาแฟมันมีทั้งขมมันมีทั้งหวานเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าเรื่องจะจบแบบขมหรือหวานนะคะอาจจะแบบหวานติดปลายลิ้นหรือผมติดปลายลิ้นอันนี้ติดเปรี้ยวด้วยไหมคะแม่นิดนึงอันอะไรเนี่ยต้องไปรอดูกันเองนะคะรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะหนูน้ำเพชรค่ะเชิญเลยสำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องภาพยนตร์เรื่องแรกเลยในชีวิตของเพชรนะก็อยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะๆเชื่อว่าทีมงานทุกคนหรือว่าพ่วงกับเองเนี่ยตั้งใจทำผลงานนี้ดีมากๆแน่นอนค่ะแล้วก็นักแสดงเองเนี่ยเพชรต้องบอกเลยนะว่าเป็นนักแสดงที่เก่งมากเพชรได้เข้าบทกับน้องเนี่ยเพชรรู้สึกเลยว่าน้องเป็นนักแสดงที่เก่งจริงๆนะคะก็อยากทุกคนมาดูกันนะคะอุดหนุนหนังไทยกันเยอะๆค่ะทิมมอนฝากหน่อยลูกตัวดำเนินเรื่องนี้อย่างที่พี่ชานี้พี่บุโกแล้วก็พี่นาเพชรพูดนะครับว่าเรื่องนี้จริงๆมันมีความกลมกล่อมในทุกเรื่องนะครับแล้วก็เป็นหนังภาพยนตร์ของคนไทยด้วยเพราะฉะนั้นก็อยากให้สนับสนุนภาพยนตร์ไทยรวมถึงถ้าดูแล้วเนี่ยก็อยากจะไปตามรอยในจังหวัดในไทยเพิ่มเติมอีกแน่นอนไม่งั้นเปิดใจดูเรื่องนี้แล้วก็สนุกไปด้วยกันครับเย้ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณค่ะเก่งมากโอ้โหทีมมาเห็นไหมเป็นนักข่าวเก่าก็เลยทำมาได้ทำงานแล้ววันนี้ที่มาตู้มันแย่งงานหมดเลยอ่ะวันนี้เฮ้ยเรื่องอะไรวะวี